ครับพประเด็นที่ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดพานักแสดงสาววัย21ปีไปติดตามความคืบหน้าหลังจากไปแจ้งความว่าถูกหลานอาดีตรัฐมนตรีมอมยาและลูกละเมิดทางเพศแล้วไปติดตามความคืบหน้าปรากฏว่าล่าสุดมีหมายเรียกหมายเรียกหลานอาดีตรัฐมนตรีขณะที่มีคลิปที่เราเคยนำเสนอไปบุคคลที่อ้างว่าชื่ออาน้อง โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายแล้วบอกเลยทำนองว่ามีอะไรมาคุยกันขาดเหลือเรื่องเงินหรือไม่ประกันใดหรือจะเป็นนักแสดงสังกัดไหนอย่างนี้เป็นต้นที่เราเคยนำเสนอล่าสุดอาน้องได้บอกกับนักข่าวของเราว่าหลานชายซึ่งเป็นหลานอดีตรัฐมนตรีเนี่ย จะไปรับทราบข้อกล่าวหาวันจันนี้นะตนจันที่29สิงหาคมที่โรงพักสอนอโชคชัยค่ะแล้วยืนยันด้วยว่าหลานของอน้องโดนกระทำอยากให้สังคมรอฟังความจากทั้งสองฝั่งก่อนจะตัดสินคนอื่นอตอนนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าหลานถูกกระทำไม่ได้เป็นไปตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างอ,อยู่ระหว่างปรึกษาทนายความและพร้อมจะเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้เพียงแต่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้แล้วที่สาคัญบอก เดี๋ยวจะพาหลานชายท้าสาบานกับฝ่ายหญิงใช่ไหมไปดื่มน้ําสาบานที่วัดพระแก้วกันถ้ามั่นใจแล้วก็ท้าเลยนะคะทั้งฝ่ายหญิงทั้งทไายตั้มว่าไปเลยเดือนกันยายนนี้ภายในเดือนหน้าเนี่ยจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ